สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานเท่านางหางผิดป่าโป่งทับเสลียงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลและกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเสียงแสกสากดังขึ้นมาจากรอยเหยียบเท้าย่ำลงสู่พื้นป่าดงพงพีป่าในตอนนี้มีแต่ธรรมชาติที่สวยสดงดงามประการตาขึ้นเรียงรายสลับทอดใบยาวกันเต็มไปหมดเมื่อเราทอดสายตาดูกลับพบว่าภายในพื้นป่าแห่งนี้มีพรานป่าผู้ชำนาญพลอยบุกบันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพรานรุ่นเก่าๆในสมัยก่อนเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อฝังลึกภายในจิตใจและความเชื่อดังกล่าวที่ผมได้กล่าวถึงนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์การใช้ชีวิตการเป็นพรานป่าของพวกเขาและอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเพราะคำบอกเล่าจากปากต่อปากของพรานรุ่นเก่าๆที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษทำให้พวกเขายึดถือหลักการที่ใช้ในการเดินทางออกเข้าไปในป่าทุกๆครั้งเฉกเช่นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแท้ที่จริงแล้วภายในป่าบางคนอาจจะคิดว่ามันน่ากลัวแต่บางคนก็คิดว่ามันน่าจะสนุกสนานของแบบนี้แล้วแต่จะคิดนะครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบและรักการใช้ชีวิตภายในพื้นป่าชอบที่จะบุกบันเข้าไปท่องเที่ยวในป่าถึงแม้ว่าความปลอดภัยมันจะมีอยู่แค่น้อยนิดอย่างที่หลายต่อหลายคนบอกไว้ก็เถอะอาชีพการเป็นพรานป่าก็แบบนี้นะครับดีไม่ดีวันหนึ่งเราอาจจะเจอดีเข้ากับตัวเองสักวันแต่แล้วพรานป่าพวกนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจใยดีต่อคำพูดพวกนั้นมากมายสักเท่าไหร่ซึ่งในขณะนั้นเองก็มีพรานเท่าผู้หนึ่งที่กำลังเดินทางดุมๆพาผู้เป็นหลานชายเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นป่าตัวเขาทั้งสองคนมีความชื่นชอบที่คล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเพราะพันธุกรรมที่มีอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่สมัยครั้งบรรพบุรุษที่ประกอบอาชีพการเป็นพรานป่ามาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดทำให้พวกเขามีความชื่นชอบและรักการท่องเที่ยวภายในพื้นป่าผู้ที่นำทางบุกปั่นเข้ามาในป่าคนแรกนั่นก็คือตาสมตามมาด้วยหลานชายอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอ้ชำสองตาหลานคู่นี้ชอบที่จะออกบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าต่างคนต่างก็รักชอบวิถีชีวิตการเดินป่าแบบนี้ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในช่วงเวลาเช้าทั้งสองคนออกเดินทางบุกบันเข้าไปในป่าซึ่งพวกเขาทั้งสองคนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะบุกเข้าไปในป่าโป่งทับเสลียงเนื่องจากพรานเท่าที่มีชื่อว่าพรานสมแก่ค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับพื้นที่บริเวณป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีเพราะในสมัยก่อนแกเคยออกเดินทางเข้ามาล่าสัตว์แถมนำซ้ำยังเคยรับจ้างพาผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในป่าแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อว่างเว้นจากการทำงานแกก็จะชักชวนหลานชายเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในป่าแห่งนี้เสมอตาสมเดินนำหน้าพาไอ้ชำบุกบันเข้าไปในป่าลัดเลาะไปตามสันเขาต่างๆซึ่งพื้นที่ป่าแห่งนี้เองก็ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยบรรยากาศภายในป่าช่างสวยสดงดงามเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในระหว่างการเดินทางเหงื่อการแตกผลักไปทั่วทั้งใบหน้าจนทำให้ตาสมต้องเอ่ยทักหลานชายขึ้นมาแม่ไอ้ชำทำใจสู้หน่อยสิวะพาบุกบันเข้ามาในป่าแค่นี้ทำเป็นเหงื่อแตกผลักเต็มใบหน้าไปได้ผมก็ไม่ได้อยากให้มันแตกออกมาหรอกครับตาแต่ถ้าว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ใครมันจะทนไว้ล่ะครับฮอร์โมนที่พุ่งพล่านของวัยรุ่นมันก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีเหงื่อการแตกผลักเต็มใบหน้าคำพูดของไอ้ชำมันไม่เวอร์วังอลังการแต่อย่างใดเพราะตอนนี้ทั้งสองคนต่างเดินบุกบันเข้ามาในป่าช่วงเดือนเมษายนซึ่งมันเป็นช่วงฤดูร้อนมากที่สุดของประเทศไทยก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาคมซึ่งนั้นมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนและมันก็เป็นธรรมดาที่การเดินทางบุกบันเข้ามาในป่ามันจะเต็มไปด้วยความร้อนละอุไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากรอบๆบริเวณป่าหรือว่าเป็นความร้อนจากฮอร์โมนภายในร่างกาย
ที่มันสั่งการออกมาบังคับให้เหงื่อแตกผลักออกมาเต็มใบหน้าของไอ้ชำนั่นเองนุ่นมึงเห็นอะไรไหมไอ้ชำเสียงของตาสมเอ่ยบอกหลานชายให้หันไปมองทางด้านที่เกกำลังจ้องมองอยู่เบื้องหน้าไอ้ชำจ้องมองไปทางนั้นปรากฏว่าเป็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าสัตว์ตัวนี้คือกวางเขางามตัวของมันขนาดเครื่องเดินหากินอยู่เบื้องหน้าบริเวณริมลำธารโอ้โหตานี่มันช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆผมไม่ได้เจอกวางตัวขนาดใหญ่แบบนี้มานานแล้วนะพูดจบไอ้ฉ่ำก็ยกกระบอกปืนขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็ประทับขึ้นบนบ่าอย่างทันทีนี่มึงจะทำอะไรไอ้ฉ่ำตาสมเอ่ยปรามหลานชายพร้อมกันนั้นก็เอื้อมมือไปจับปากกระบอกปืนแล้วก็ยกเหงนขึ้นไปบนท้องฟ้าขอให้ผมได้หลาสักตัวเถอะครับตาไหนๆก็บุกบั่นเข้ามาในป่าถึงขนาดนี้แล้วขอให้ได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับไปบ้างเถอะเขาของมันคงจะขายได้ราคาดีงามอยู่ตาสมทำเสียงออกมาจากปากพร้อมกันนั้นก็สายหน้าเบาๆเป็นอันว่าไอ้ฉ่ำรับทราบว่าแกไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ภายในป่าแห่งนี้จากนั้นตาสมก็เดินนำหน้าต่อไปทิ้งความสงสัยไว้ภายในจิตใจไอ้ฉ่ำว่าทำไมตาสมจึงไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ได้แต่ทว่าก็ไม่สามารถครุ่นคิดอยู่ได้นานตาสมก้าวฉับๆออกไปไกลตัวแล้วตอนนี้ทำให้ไอ้ชำต้องรีบติดตามไปอย่างรวดเร็วเพราะคืนช้ากว่านี้แกคงจะหายเข้าไปในราวป่าและตัวไอ้ชำเองคงจะได้นอนค้างคืนอยู่ในป่าแห่งนี้คนเดียวอย่างแน่นอนเมื่อการเดินทางย่างก้าวผ่านเข้าไปเรื่อยๆนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้พวกเขากำลังบุกบั่นเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเช่นกันเวลาย่างเข้าสู่ถึงเวลาช่วงบ่ายมันทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศรอบตัวที่มันเย็นเยียบมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นสายลมหรือว่าความชื้นของอากาศหากพวกเราจ้องมองลงไปบริเวณพื้นดินก็จะเห็นว่าตอนนี้ความชุ่มชื้นที่อยู่ภายในป่ามันไม่เหมือนรอบนอกที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งความชื้นบนผิวดินแทบจะไม่มีเลยไอ้ฉ่ำยังคงเดินติดตามตาสมออกไปเสียงฝีเท้าของแกยังคงมุ่งหน้าไปต่อเหยียบใบไม้แห้งในช่วงหน้าแล้งดังกรอบแกรบดังไปทั่วรอบๆ บริเวณป่าซึ่งในระหว่างการเดินทางพวกเราจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าวิ่งหนีนั่นก็เพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้มันหูเบาหากได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ชอบมาพากลพวกมันก็จะวิ่งหนีเอาตัวรอดซะก่อนแล้วค่อยสังเกตดูทีหลังว่าสิ่งที่เข้ามานั้นคือศัตรูหรือว่ามิตรแท้แก่พวกมันนั่นมันไม่ใช่เรื่องแปลกพิลึกพิลันแต่นั่นคือวิธีกลไกการเอาชีวิตรอดของพวกมันเวลาย่างก้าวเข้าสู่ในช่วงเวลาบ่ายสุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายปลายทางของการเดินทางบุกบั่นเข้ามาในครั้งนี้มันก็ไม่เกินความสามารถของพวกเขาทั้งสองคนตาสมเป็นคนแรกที่เดินบุกบั่นมาถึงป่าโป่งทับเสลียงซึ่งเป็นช่วงเวลา5 โมงกว่าแต่ทว่า5 โมงกว่าที่อยู่ในป่านั้นมันช่างไม่ผิดแปลกอะไรกับกลางคืนภายในหมู่บ้านซะเลยเพราะภายในป่าที่มีใบไม้ห้อมล้อมอยู่ทั่วทั้งอาณาบริเวณไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายด้านขวาทางด้านบนด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังนั่นจึงทำให้บริเวณภายในป่าค่อนข้างที่จะมืดครึ้มอึมครึมมากกว่าปกติทั้งสองคนรับรู้ได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาอยู่ในป่าลึกนั่นจึงทำให้ไม่รอช้าพวกเขาทั้งสองคนรีบจัดการหาไม้ฟืนมาก่อกองไฟขึ้นอย่างทันทีเสียงเปรียบละจากเปลวไฟลั่นตามหลังมา10-15 นาทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงป่าแห่งนี้บรรยากาศรอบๆตัวค่อนข้างที่จะชื้นแฉะทำให้การก่อไฟค่อนข้างที่จะจุดติดยากสักหน่อยในช่วงแรกแต่เมื่อกองไฟมันลุกโชนช่วงโหมกระหน่ำขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรสามารถที่จะทำให้มันมอดดับลงได้ง่ายๆเช่นกันเดี๋ยวมึงรอกูอยู่ตรงนี้ก่อนนะไอ้ชำตาสมเอ่ยบอกหลานชายขึ้นมาก่อนที่แกจะเดินทางหันหลังเข้าไปในราวป่าผ่านไปแค่15 นาทีให้หลังแกก็กลับมาพร้อมกับกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำเต็มกระบอกถึง2 กระบอกนั่นเท่ากับว่าบริเวณไม่ใกล้ไม่ไกลจากพื้นที่ที่พวกเขากำลังนั่งพักอยู่ณตอนนี้คงจะมีแม่น้ำลำธารอยู่ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นป่าที่อยู่หลายรอบบริเวณนี้มันก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เช่นกันเพราะว่าสัตว์ป่าต่างๆมันสามารถหากินและมีแหล่งน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ใกล้ตัวมันไอ้ชำเดี๋ยวมึงรีบกินข้าวเย็นให้เรียบร้อยคำสั่งของตาสมบอกให้หลานชายรีบกินข้าวกินปลา
ที่เขาถอมาจากที่บ้านใช้เวลาเพียงแค่10นาทีทุกอย่างก็เสร็จสรรพสมบูรณ์เมื่ออิ่มน้ำสำราญกันดีหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่นจนกระทั่งเมื่อไอ้ฉ่ำเก็บข้าวของเรียบร้อยพร้อมที่จะเอนหลังลงนอนตาสมก็ตะคอกขึ้นมาอีกใครบอกให้มึงนอนที่นี่ไอ้ฉ่ำก็เห็นตายผมก่อกองไฟเรียบร้อยนึกว่าจะนอนพักกันที่นี่ถ้าเราไม่นอนที่นี่แล้วจะนอนที่ไหนครับผู้เป็นหลานชายเอ่ยถามขึ้นมาแต่ทว่าตาสมแกก็ตะคอกขู่กลับมาเมื่อกี้ที่กูเดินอยู่บริเวณรอบๆลำธารไม่ห่างไกลจากที่นี่มากนักได้พบเจอกับรอยเท้าของสัตว์ป่าซึ่งมันสามารถที่จะเข้ามาทำร้ายเราในยามกลางคืนนี้ได้ถ้าอย่างนั้นตายผมทำไงล่ะสิ่งที่กูคอยพร่ำสอนมึงมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่สมัยที่มึงยังเป็นวัยรุ่นมันไม่ได้ฝังเข้าไปในหัวสมองมึงบ้างเลยหรือไงตาสมเอ่ยเกมตำหนิหลานชายเดี๋ยวแยกแยะกันไปเตรียมของถ้ามึงคิดไม่ได้ว่าจะทำยังไงก็ปล่อยให้เสือในป่าแห่งนี้กัดกินตับไตใส่พุงมึงได้เลยคำสอนของตาสมถึงแม้ว่าจะฟังดูแล้วมันจะโหดร้ายไปสักหน่อยแต่มันก็ไม่เกินความจริงไปแต่อย่างใดเพราะถ้าหากเราขาดความเชี่ยวชาญและวิถีชีวิตการเอาตัวรอดภายในป่ามันก็ย่อมทำให้ตัวไอ้ฉ่ำเองต้องตกและกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าผู้ล่าที่มันฉลาดปราดเปรียวมากกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดินทางเข้ามาในป่าหรือว่าประกอบอาชีพที่หลายต่อหลายคนเรียกกันว่าพรานป่าเราจะต้องมีความฉลาดความว่องไวพร้อมกันนั้นก็ต้องมีไหวพริบและปฏิภาณที่ดีจึงจะสามารถเอาชีวิตของตัวเองหลอดพ้นจากภัยอันตรายที่มีอยู่รายรอบตัวให้หมดสิ้นไปทั้งสองตาและหลานต่างก็แยกแยะกันไปเพียงแค่20นาทีให้หลังพวกเขาก็กลับมาพร้อมกับไม้ที่เตรียมมาได้ที่จะสร้างนางห้างในคืนนี้สองตาหลานพยักหน้าตอบรับกันโดยที่ไอ้ฉ่ำจะเป็นคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่ทำการขัดห้างโดยประสบการณ์ที่มีอยู่อันน้อยนิดและด้วยคำสั่งสอนที่ตาสมเคยมอบให้กับตัวมันเดี๋ยวมึงปีนไปรอบนต้นไม้เลยไอ้ฉ่ำเดี๋ยวกูจะส่งไม้ให้มึงเองกูคงจะไม่ต้องสอนมึงเยอะหรอกนะสองสามครั้งที่ผ่านมามึงก็เข้าป่ามาผูกห้างกับกูตลอดผู้เป็นหลานชายพยักหน้าตอบรับพร้อมกันนั้นก็ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้อย่างทันทีเลือกหาทำเลที่นั่งห้างในวันนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่บริเวณที่พวกเขาก่อกองไฟเบื้องล่างมากสักเท่าไหร่ไอ้ฉ่ำเลือกที่จะปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อต้นหนึ่งระยะความสูงจากพื้นดินก็ประมาณ 3-4 เมตรซึ่งมันคาดว่าระยะนี้น่าจะสามารถหลบหลีกหนีภัยจากสัตว์ร้ายภายในป่าและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างแน่นอนเมื่อไอ้ฉ่ำคิดได้ดังนั้นมันก็เริ่มลงมือปฏิบัติการขัดห้างที่ต้นมะเดื่อต้นนั้นอย่างทันทีแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อไอ้ฉ่ำเริ่มผูกห้างขึ้นมาท่อนเดียวตาสมก็ตะโกนก้องมาจากทางด้านล่างไอ้ฉ่ำมึงขัดห้างอะไรตรงนั้นใครสั่งใครสอนมึงขัดห้างแค่นี้มันก็พอที่จะหลบสัตว์ร้ายที่จะปีนป่ายขึ้นมาบนห้างได้แล้วนี่ครับตามึงอยากตายมึงก็ผูกต่อไปบริเวณรอบๆแม่น้ำลำธารมีทั้งรอยเท้าของเสือกวางช้างป่ามึงคิดดูแล้วกันว่าสัตว์ชนิดไหนบ้างล่ะที่จะสามารถยกงวงขึ้นมาฟาดฟันห้างของมึงให้พังคลืนลงมาได้คำพูดของตาสมทำให้ไอ้ฉ่ำฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าหากเป็นช้างป่าเข้ามามันก็คงสามารถที่จะพังห้างที่อยู่สูงแค่ 3-4 เมตรให้พังคลืนลงมาได้อย่างง่ายดายเช่นกันนั่นจึงทำให้ไอ้ฉ่ำต้องแกะไม้ที่ผูกกับต้นมะเดื่อและปีนป่ายขึ้นไปให้สูงอีกตรงนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายภายในป่าแทบทุกชนิดนะครับตาตาสมพยักหน้าตอบรับพร้อมกันนั้นแกก็บอกขึ้นมางั้นมึงก็ขัดเลยจะรอช้าอยู่ทำไมตอนนี้ก็ใกล้มือคำเซฟเต็มทีจบคำพูดของตาสมไอ้ฉ่ำจ้องมองไปรอบๆบริเวณใช่แล้วล่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยความมืดครอบงำเราเข้ามาใกล้ทุกทีเวลา5 โมงกว่าแบบนี้มันเริ่มที่จะมืดเสียสิ้นดีไอ้ฉ่ำเริ่มผูกห่างได้แค่ 2-3 ทนเสียงแมลงภายในป่าที่เป็นเสียงบ่งบอกว่าณตอนนี้ยังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนมันก็กรีดปีกร้องดังขึ้นมาทำให้ไอ้ฉ่ำต้องเร่งมือผูกห่างอย่างรวดเร็วผ่านพ้นไปแค่10นาทีจากนั้นไอ้ฉ่ำก็สามารถขัดห่างบนต้นมะเดื่อได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ตาสมเองเมื่อเห็นดังนั้นตัวแกเองก็ไม่รอช้ารีบหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่แกไปบรรจุน้ำมาจากนั้นก็ปีนป่ายขึ้นไปบนห้างอย่างทันทีเพื่อหวังว่าจะหลบหลีกหนีภัยจากสัตว์ป่าในค่ำคืนนี้
และก็คอยสอดส่องดูสัตว์ป่าเผื่อว่าจะมีสัตว์ร้ายตัวไหนโผล่เข้ามาในระยะสายตาให้ล่าติดไม้ติดมือกลับเข้าไปยังหมู่บ้านนั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและไม่เสียเปล่าที่จะบุกบั่นเข้ามาป่าโป่งลึกขนาดนี้เวลาผ่านพ้นไปในช่วงรอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืนตาสมเองพยายามที่จะสอดส่องสายตาไปมองดูบริเวณรอบๆที่พวกเขากำลังนั่งอยู่บนหางแต่ทว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรสักอย่างโผล่เข้ามาบริเวณที่พวกเขานั่งห้างกันมีแต่เพียงเสียงแมลงหลีดหลิงเลไลที่ส่งเสียงร้องขึ้นมาจากความเงียบสงัดภายในป่ามันก็กลับกลายเป็นเสียงบรรเลงเพลงที่คลึกครื้นเข้ามาในป่าแบบนี้มึงอย่าคิดทำอะไรพิลึกพิลั่นนะไอ้ช้ำตาสมเอ่ยบอกหลานชายตัวเองขึ้นมาเพราะเกรงกลัวว่าเดี๋ยวไอ้ช้ำจะทำอะไรไม่ดีเข้ามันอาจจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวมันเองซะเปล่าเมื่อยามเข้าสู่ช่วงเวลายามนิทราจากที่คอยเฝ้าระวังสัตว์ป่าว่ามันจะโผล่เข้ามาใต้ห้างตอนไหนมันกลับกลายเป็นความง่วงหาวนอนเข้ามาแทนจนกระทั่งเมื่อมีเสียงแสกสากดังขึ้นมาจากบริเวณใต้ห้างด้านล่างทั้งสองตาหลานต่างจดจ้องมองไปยังร่างดังกล่าวอย่างทันทีสัตว์ป่าตัวแรกที่โผล่เข้ามาในสายตานั่นก็คือกวางเขางามตัวขนาดเครื่องทำให้ไอ้ฉ่ำรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะมันมีลักษณะคล้ายกับเจ้ากวางตัวแรกที่ไอ้ฉ่ำจะล่าเมื่อตอนกลางวันไม่มีผิดนุ่นตากวางตัวนั้นเหมือนกับตัวที่ผมเห็นเมื่อตอนกลางวันไม่มีผิดกูก็เห็นด้วยกับที่มึงว่ากวางตัวนี้คงจะดวลสมพงกับมึงแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเจ้ากวางตัวนี้ผมขอจัดการโดยตัวผมเองนะครับตาเมื่อไอ้ฉ่ำได้ยินเสียงอืมดังมาจากในลำคอเป็นอันว่าเข้าใจกันไอ้ฉ่ำยกปืนยาวคู่ใจขึ้นมาประทับบนบ่าเล็งปลายกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่อยู่เบื้องล่างนั่นก็คือเจ้ากวางเขางามตัวนั้นมึงขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรือยังว่าเขาจะอนุญาตให้มึงล่าสัตว์ตัวนี้หรือเปล่าเสียงของตาสมเอ่ยบอกหลานชายขึ้นมาทำให้ไอ้ฉ่ำต้องลดปลายกระบอกปืนลงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็ยกมือขึ้นมาพนมพร้อมกันนั้นก็เอ่ยวาจาขึ้นมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้ผมเดินทางเข้ามาในป่าเพียงเพื่อต้องการศึกษาธรรมชาติและล่าสัตว์ป่าเพื่อนำไปเลี้ยงชีพก็แค่นั้นขอเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในป่าโปรดจงเมตตาสัตว์ตัวนี้เป็นของผมโดยเถิดครับพูดจบไอ้ฉ่ำก็ยกปืนขึ้นมาประทับบนบ่าอีกครั้งหนึ่งเล็งปลายกระบอกปืนไปยังเจ้ากวางตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะปลิดชีวิตของมันลูกกระสุนพุ่งแหวกอากาศจากบนห้างตกต่ำลงสู่พื้นดินบริเวณที่เจ้ากวางตัวนั้นกำลังยืนแน่นิ่งกินดินโป่งอยู่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีแรงของกระสุนก็ทำให้เจ้ากวางตัวนั้นล้มพับลงสู่พื้นดินอย่างทันทีให้ได้อย่างนี้สิวะจะได้โม้คนอื่นสักหน่อยว่าเองฝีมือดียังกับจับวางตาสมเอ่ยชมหลานชายขึ้นมาไอ้ฉ่ำยิ้มกลุ้มกลิ่มตอบรับขึ้นมาว่าตัวเองสามารถล่าสัตว์ได้จากบรรยากาศภายในป่าในตอนแรกที่มีแต่ความมืดอึมครึมกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ทั่วทั้งบริเวณป่าสองตาหลานต่างนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเวลาตกดึกย่างกลายเข้ามาตาสมเอ่ยปากบอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นกูกับมึงแยกแยะกันพักผ่อนหลับเอาแรงดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องแบกหลังของเจ้ากวางตัวนี้เดินทางกลับออกจากป่าอีกเป็นอันว่าทั้งตาสมและไอ้ฉ่ำต่างก็เข้าใจกันตอนนี้ทั้งสองคนแยกย้ายกันเข้านอนคนละฝั่งของมุมห้างจนกระทั่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเริ่มมีเสียงสัตว์ป่าโผล่เข้ามายังบริเวณที่พวกเขานั่งห้างกันอยู่ตาสมนอนหลับแน่นิ่งโดยที่แกไม่ได้คิดกังวลอะไรทั้งนั้นมีแต่ไอ้ฉ่ำนี่แหละครับที่คอยสังเกตเสียงแสกสากของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่เดินวนเวียนไปมาอยู่บริเวณณใต้ห้างตอนนี้สัตว์ป่าต่างๆยังคงออกหากินในเวลาค่ำคืนเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าจากนาทีอย่างก้าวเข้าเป็นชั่วโมงด้วยความที่ไอ้ฉ่ำนอนไม่หลับตัวเขาเองก็เลยคิดที่จะทำอะไรพี่เลนขึ้นมานั่นก็คือเมื่อเขาเห็นละมั่งตัวหนึ่งเดินดุมๆเข้ามากินดินโป่งอยู่ใต้ห้างทำให้ตัวเขาเองอดใจไม่ไหวยกปืนขึ้นมาประทับบนบ่าเล็งปลายกระบอกปืนไปแล้วก็ลั่นไกขึ้นมาเสียงจากปากกระบอกปืนทำให้ตาสมสะดุ้งตื่นขึ้นมา
เกรีบหันไปมองทางด้านไอชำอย่างทันทีณตอนนี้ก็เห็นควันลอยกลุ่นที่ปากกระบอกปืนนี่มึงทำอะไรไอชำละมังครับตามันเดินเข้ามากินดินโป่งอยู่บริเวณใต้ห้างเดินวนเวียนอยู่3ถึง4รอบแล้วผมเห็นว่ามันเข้ามาใกล้เราทุกทีก็เลยลั่นไกสังหารมันไปตาสมหันไปจ้องมองดูยังบริเวณพื้นดินเบื้องล่างเป็นดังที่ไอชำบอกไว้ไม่มีผิดละมังตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้ากวางตัวแรกที่ไอชำลั่นไกสังหารเมื่อตอนกลางคืนนอนนอนคืนนี้พอแค่นี้ก่อนได้ไอชำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแบกกลับออกจากป่าไม่ไหวจบสิ้นประโยคคำพูดของตาสมเป็นอันว่าไอชำเข้าใจหลังจากนั้นทั้งสองคนแยกย้ายกันไปเข้านอนอีกตามเคยโดยที่พักผ่อนกันคนละมุมห้างจวบจนกระทั่งเวลารุ่งเช้าย่างก้าวเข้ามาเยือนตาสมเป็นคนแรกที่ตื่นลุกขึ้นมาแกลุกขึ้นมาพร้อมกับขยี้ตามองไปยังทางซ้ายทางขวาเห็นว่าบรรยากาศรอบตัวในตอนนี้มันก็สายเสียเต็มทีแล้วจึงปลุกหลานชายอย่างไอชำให้ตื่นขึ้นมาแต่ผิดคาดไอชำไม่ตื่นขึ้นมาตาสมเห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงพยายามเขย่าตัวมันไอจำตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยเสียงร้องโอดโอยตาสมจับตัวมันดูกลับพบว่าตอนนี้ไอจำตัวร้อนจีเดาว่าตอนนี้ไอจำน่าจะเป็นไข้ป่าทำใจดีๆหน่อยนะไอจำตาสมเอ่ยบอกไอจำหลานชายจากนั้นก็พาไอจำปีนลงมาจากต้นไม้เมื่อย่างเท้าสู่พื้นดินตาสมแกก็ให้ไอจำนอนพักผ่อนลงไปจากนั้นแกก็ก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อให้ความอบอุ่นคลายความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นกับไอชำในตอนนี้จากนั้นแกก็เดินหายเข้าไปในราวป่าโดยทิ้งไอชำนอนขดตัวแข็งอยู่แค่คนเดียวจนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงแกก็ออกมาจากป่าซึ่งตัวตาสมเองแกเข้าไปหาพืชสมุนไพรเพื่อนำมารักษาไข้ป่าให้ผู้เป็นหลานชายแกนำพืชสมุนไพรที่หามาได้นั้นโขกสับและสกัดน้ำมันออกมาทำเป็นยาให้ไอชำดื่มเอาไอชำมึงลุกขึ้นมากินยาซะก่อนตาสมเอ่ยบอกไอชำให้ลุกขึ้นมากินยาสมุนไพรที่แกผสมขึ้นมาด้วยตัวเองยาสมุนไพรที่ว่ามานี้มันสามารถช่วยรักษาไข้ป่าได้เป็นอย่างดีและการที่จะทำยารักษาได้นั้นผู้ที่หาสมุนไพรภายในป่าต้องมีความชำนิชำนาญเนื่องจากยาดังกล่าวเป็นยาแผนโบราณที่ได้รับสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นพรานป่าหลายๆคนที่อยู่ในป่ามักจะมีของพวกนี้ติดตัวไว้เพื่อรักษาตัวเองเวลาเกิดอะไรไม่ดีในป่าแบบนี้ไอ้ฉ่ำนอนพักผ่อนต่อไปใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆอาการของไอ้ฉ่ำก็เริ่มดีขึ้นมาตามลำดับตาสมจับตามเนื้อตามตัวรู้สึกว่ามันตัวเย็นขึ้นไม่เหมือนกับตอนเช้าตรู่ไอ้ฉ่ำมึงไหวหรือเปล่าก็น่าจะไหวอยู่นะครับตาสิ้นสุดคำพูดของไอ้ฉ่ำมันก็พยายามดันตัวลุกขึ้นมาจากนั้นทั้งสองตาหลานก็พากันเดินมุ่งหน้าออกจากป่าการเดินทางตลอดทั้งวันนี้มันเต็มไปด้วยความทุลักทุเลเพราะด้วยร่างกายของไอ้ชำที่อ่อนเพลียไร้เลี้ยวแรงในตอนนี้ทำให้การเดินทางแสนยากลำบากในระหว่างทางก็มีการพักเป็นระยะเพื่อพักให้หายเหนื่อยและกินอาหารพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้ไอ้ชำมีแรงออกเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ได้ใช้เวลาอยู่ประมาณ1วันเต็มการเดินทางเป็นอันว่าสิ้นสุดลงเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านตาสมพาหลานชายเข้าไปรักษาตัวในบ้านอย่างทันทีแต่ทว่าอาการมันยังกลับย่ำแย่ลงกว่าตอนกลางวันไข้ป่าตอนนี้กำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามเนื้อตามตัวร้อนเผายังกับเปลวไฟที่ร้อนระอุไปทั่วทั้งร่างกายทำให้ตาสมเองต้องไปตามหมอยาในหมู่บ้านให้มารักษาอาการไข้ป่าของไอ้ชำตลอดค่ำคืนนั้นทั้งคืนได้รับการดูแลจากหมอยาเป็นอย่างดีจนกระทั่งเมื่อเวลาย่างเข้าสู่เวลาเช้าหมอยาผู้นั้นกลับบอกว่าไข้ป่าที่เกิดขึ้นกับไอ้ฉ่ำนี้มันช่างแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นกว่าไข้ป่าปกติทั่วไปเพราะโดยปกติพืชสมุนไพรยาแผนโบราณของแกหากได้ดื่มกินเข้าไปไม่ช้าไม่นานอาการไข้ก็จะทุเลาลงแต่ทว่าอาการของไอ้ฉ่ำมันกลับแปลกกว่าไข้ป่าทั่วไปเมื่อไข้ของมันลดลงไปไม่ช้าไม่นานก็กลับกำเริบขึ้นมาอีกแกไม่เคยพบไม่เคยเจอเหมือนกันชาวบ้านหลายต่อหลายคนเมื่อได้รับรู้ข่าวคราวของไอ้ชำก็ต่างล่ำลือไปทั่วทั้งหมู่บ้านว่าไอ้ชำคงจะเข้าไปทำอะไรผิดป่าหรืออาจจะทำอะไรไม่ดีเขาจึงทำให้ตัวเขาเองมีอาการไข้แบบนี้ขึ้นมาทางฝั่งของตาสม
ได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านและพรานป่ารุ่นเก่าๆที่บอกให้ตาสมไปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาที่ตัวแกเองและไอ้ชำเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นดีไม่ดีอาการที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเองทำผิดป่าซึ่งตาสมเองก็เชื่อและมั่นใจ 100% แต่ทว่าตัวไอ้ชำเองก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งการที่จะบุกเดินทางเข้าไปในป่าขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในป่านั้นนั่นเท่ากับว่าจะต้องพาไอ้ชำบุกปั่นเข้าไปในป่าเช่นกันและอันตรายมันก็สามารถเกิดกับไอ้ชำได้ทุกเมื่อเพราะในขณะที่เดินทางเข้าไปในป่าณตอนนี้ไอ้ชำเองก็ยังเป็นไข้อยู่มันอาจจะหมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตกลางป่าได้ใครจะไปรับรู้ได้ล่ะครับนั่นจึงทำให้ตาสมยังดื้อดันรักษาอาการอยู่ประมาณ 2-3 วันแต่เมื่อเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้นก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าจะต้องพาไอ้ชำบุกบั่นเข้าไปในป่าแห่งนั้นเพื่อที่จะไปขอขมาลาไหว้ตามดังคำที่ชาวบ้านและพรานรุ่นเก่าๆในหมู่บ้านได้บอกกล่าวเอาไว้ตาสมออกเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านซึ่งตัวเองจะมีเพื่อนพรานอยู่คนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสนิทสนมเพื่อนพรานคนนี้ของแกมีชื่อว่าตาบุญมีเมื่อไปถึงชานบ้านตาบุญมีก็เอ่ยทักทายขึ้นมาว่าไงไอ้สมไอ้ชำหายดีแล้วหรือไงยังไม่ดีขึ้นเลยไอ้มีหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่หลายต่อหลายคนบอกว่าไอ้สมกูก็เริ่มคิดแบบนั้นแล้วเหมือนกันนี่แหละที่ทำให้กูต้องหามึงถึงที่บ้านแล้วมึงจะเอาอย่างไรต่อไอ้สมมึงช่วยอะไรกูหน่อยได้ไหมไอ้มีอยากให้กูช่วยอะไรก็ว่ามาเลยเมื่อตาบุญมีพูดแบบนั้นตาสมก็เอ่ยบอกไปว่าแกต้องการให้ตาบุญมีนั้นออกเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นพร้อมกับแกเพื่อที่จะพาไอ้ชำบุกบั่นเข้าไปในป่าแห่งนั้นด้วยและไปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเผื่อว่าอาการของไอ้ชำมันจะดีขึ้นตาบุญมีได้ยินแบบนั้นก็ตอบรับคำของเพื่อนอย่างทันทีจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไป1วันเต็มๆตาสมตาบุญมีรวมทั้งไอ้ชำพร้อมที่จะออกเดินทางบุกบั่นเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งการเดินทางเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาสายๆทั้ง3คนออกเดินทางบุกป่าป่าดงเพื่อที่จะบุกเข้าไปในป่าแต่ทว่าการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้มันก็เต็มไปด้วยความทุลักทุเลเนื่องจากร่างกายของไอ้ชำมันไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนคนปกติทั่วไปตลอดเส้นทางการเดินทางเต็มไปด้วยต้นไม้ที่รกเหลือทั้งตาบุญมีและตาสมก็ต่างช่วยกันพยุงร่างของไอ้ชำให้บุกปั่นเข้าไปในป่าแห่งนั้นต่อไปจนเมื่อยางเข้าสู่เที่ยงวันทุกคนตัดสินใจที่จะพักกันก่อนเป็นไงบ้างไอ้ชำไหวหรือเปล่าวันนี้ก็ยังไหวอยู่ครับตาเมื่อไอ้ชำพูดแบบนั้นขึ้นมาการเดินทางก็เริ่มขึ้นต่ออย่างทันทีทั้ง3คนออกเดินทางต่อเช่นเดิมแต่ทว่าผ่านไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงไอ้ชำก็กลับหมดสติล้มตึงลงกับพื้นดินตาสมและตาบุญมีเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบยกร่างของไอ้ชำไปนอนใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างทันทีต่างคนต่างช่วยกันเช็ดตามเนื้อตามตัวเพื่อให้ไอ้ชำได้สติขึ้นมาแต่ทว่าเมื่อตาบุญมีเอานิ้วไปแตะที่ปลายจมูกของไอ้ชำทำให้รับรู้ได้ว่าตอนนี้ไอ้ชำไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วไอ้สมทำใจดีๆไว้นะเพื่อนไอ้ชำมันไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วเมื่อตาสมได้ยินคำพูดจากปากตาบุญมีแบบนั้นแกก็ยืนนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งเราจะเอาอย่างไรกันต่อดีวะไอ้สมตาบุญมีเอ่ยถามเพื่อนพลานขึ้นมาพวกเราคงจะต้องแบกร่างไอ้ชำกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาทั้งสองคนประดิษฐ์แคร่ไม้ไผ่ขึ้นมาอย่างหยาบๆจากนั้นก็สอดร่างของไอ้ชำเข้าไปต่างคนต่างช่วยกันแบกร่างของไอ้ชำกลับไปยังหมู่บ้านอย่างทันทีจนกระทั่งเวลาค่ำทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงเมื่อชาวบ้านเห็นสภาพของไอ้ชำแบบนั้นก็เป็นที่โจษจันไปทั่วชาวบ้านทุกคนต่างได้รับรู้ข่าวว่าตอนนี้ไอ้ชำได้จบชีวิตลงไปแล้วชาวบ้านหลายต่อหลายคนบอกว่าเป็นเพราะตาสมไม่ยอมเชื่อว่าไอ้ชำมันทำผิดป่าทำไม่ดีภายในป่าและก็ไม่ได้ไปขอขมาอย่างทันท่วงทีทำให้เจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจและไม่ปล่อยให้ไอ้ชำสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกต่อไปหลายต่อหลายคนก็บอกว่าเป็นความผิดของตาสมที่พาไอ้ชำบุกเข้าไปในป่าแห่งนั้นเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ชำไม่สบายยังพาบุกเข้าไปในป่าอีกนั่นจึงทำให้ไอ้ชำช็อกหมดสติลงกลางป่านั่นคือเสียงของชาวบ้าน
ที่ต่างแสดงความคิดเห็นกันไปคนละอย่างสองอย่างแต่ทว่าสุดท้ายแล้วร่างของไอ้ชำก็ถูกประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่างของมันถูกเผาขึ้นในเวลาเช้าตรู่ของอีกวันหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับจะจบลงไปโดยการสังเวยชีวิตของไอ้ชำแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปครั้งนี้กลับเป็นตาสมที่มีอาการไข้ป่ากำเริบขึ้นมาอีกชาวบ้านหลายๆคนต่างบอกให้ตาสมรีบเข้าไปขอขมาเจ้าป่าแห่งนั้นเสียคืนปล่อยไว้นานดีไม่ดีอาจจะเป็นอย่างไอ้ชำและไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกได้ต่อไปตาสมเองรับรู้เช่นนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีจะบุกบันเข้าไปในป่าแห่งนั้นก็เกรงกลัวว่าอาจจะจบชีวิตลงในป่าได้ด้วยเช่นกันท้ายที่สุดแล้วตาสมก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าไปที่วัดป่าซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักแกได้ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสและปรึกษาเกี่ยวกับอาการไข้ป่าหลวงตาก็ได้แสดงความคิดเห็นไหว้ตาสมบวชและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ต่างภพต่างชาติกันซึ่งตัวตาสมเองก็เลยอาศัยอยู่ในวัดป่าแห่งนี้กับหลวงตาผ่านไปแค่ไม่กี่วันอาการไข้ป่าของแกเริ่มดีขึ้นตามลำดับจากนั้นตาสมแกก็เลยตัดสินใจบวชเป็นพระจำวัดอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้เนื่องจากตอนนี้ตัวแกเองไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงหลานชายตอนนี้ก็ได้มาจบชีวิตลงไปคงจะมีแต่ลูกชายแกเพียงแค่คนเดียวคงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งตาสมบวชเป็นพระแล้วก็ทิ้งอาชีพพรานป่าจนณตอนนี้แกก็เป็นพระอยู่หลายพรรษาหลายต่อหลายครั้งก็มีชาวบ้านเคยมาขอร้องอ้อนวอนให้แกสึกจากการเป็นพระและออกไปใช้ชีวิตพรานป่าเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแต่ทว่าหลวงตาสมในตอนนี้ท่านก็กลับปฏิเสธเพราะว่าตัวของท่านเองไม่อยากจะไปสร้างเวรสร้างกรรมเข็นฆ่าชีวิตของสัตว์ป่าต่างๆเพื่อสร้างเวรกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้นและตัวหลวงตาสมท่านก็ได้ให้ปฏิญาณไว้กับตัวท่านเองว่าตัวท่านเองจะไม่สึกแล้วกลับมาเป็นฆราวาสอีกจวบจนกระทั่งหลวงตาสมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นถึงเจ้าอาวาสในวัดป่าแห่งนี้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเรื่องนี้ชาวบ้านต่างบอกกันว่ามันเป็นคติสอนใจพวกผ่านหน้าไม่เป็นอย่างดีเพราะว่าการเข้าป่าแบบล้างผ่านเข้าป่าไปเข็นฆ่าชีวิตอย่างเอาเป็นเอาตายพอถึงวันหนึ่งสัตว์ป่าพวกนั้นเขาก็จะอาฆาตมาดร้ายแก่พวกเราทำให้เกิดภัยอันตรายหรือว่ามีสิ่งลี้ลับบางอย่างที่เราไม่สามารถสัมผัสได้อาจจะเข้ามาทำร้ายเราและอาฆาตมาดร้ายเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ชาวบ้านต่างล่ำลือกันมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งทำให้พรานป่าหลายต่อหลายคนคิดมีสติอยู่เสมอและก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรผิดป่าเพราะเดี๋ยวจะเจอดีอย่างที่หลวงตาสมและไอ้ชำผู้เป็นหลานชายได้พบเจอกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นได้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานเท่านางห้างผิดป่าโป่งทับเสลียงในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ